สุสานของราชวงศ์โชซอนี่นะคะมีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าที่อยู่กลางกรุงโซเลยนะคะก็คือสุสานซองจองหนึ่งอย่างที่เห็นเนินสูงๆนี้นะคะเป็นของกษัตริย์องค์ที่9ในสมัยราชวงศ์โชซอนโดยบนเนินจะมีรูปปั้นทหารซึ่งบริเวณเนินนี้เนี่ยนะคะเขาห้ามขึ้นแต่ว่าเราสามารถเข้าไปดูด้านในได้นะคะแต่เนื่องจากว่าตอนที่พี่วางมาเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ยังไม่เปิดเมื่อกี้เห็นคนเดินด้านในไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวนั่นชุดน้ำเงินนั่นน่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นประตูหินหยางทางเดินนี่นะคะตรงที่มีจุดที่สูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะเป็นทางเดินของกษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะพื้นที่ใหญ่มากเลยนะคะเพราะไม่ได้มีกษัตริย์แค่พระองค์เดียวค่ะมีหลุมของราชวงศ์โชซอนอยู่ถึง3คนมีแผนที่ท่องเที่ยวซึ่งมีภาษาไทยของเราด้วยนะเดินไป400เมตรนะคะน่าจะเป็นทางเข้าหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจยังไม่ถึงที่ขายตั๋วสรุปกดแล้วแต่ว่าทางเข้าอยู่นี่อีก1ชั่วโมงพี่วาต้องบินกลับไทยนะคะใครอยากให้พี่วาเข้าให้พิมพ์คำว่าเข้า